ส.สวคลเจอกับซันโตส ส.วัชระยิมครับกับคู่นี้117ปอนด์นะครับนี่ครับก็ขยับเวทขึ้นมาใหญ่ขึ้นนิดนึงครับเป็น117ปอนด์นะครับจากตาเล็กนี่ก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมาลดไป 0.2 นะครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะครับประตูสู่ภาคใต้ส่วนทางด้านซันโตสนี่คนกำแพงเพชรครับเมืองกล้วยไข่ครับเมื่อช่วงเช้านี่ก็ลดไป 0.6 เท่านั้นจากตาเล็กนี่ก็อายุ22แล้วนะครับส่วนซันโตส19ปีวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนี่ผ้าใบสีแสงนี่ต้องบอกว่าดูดีครับเปลี่ยนผ้าใบแล้วสวยงามมากเลยครับตอนนี้เวทีราชดำเนินก็มีคุณจิตเชี่ยวสกุลนะครับในสนามมวยรุ่นใหม่ก็ดูแลในทุกๆเรื่องครับมาดูครับยก3จากตาเล็กมวยซ้ายนะครับซันโตสมวยขวาโอ้ยโดนหมัดครับแม่รูปร่างนี่พอๆกันเลยนะครับทั้งคู่นี่ก็ฟอร์มหลังก็สวยงามครับมีเก็บชัยชนะกันมาเหมือนกันโอ้ยสายยาวๆวงในก็ยังไม่ทำอะไรครับยก3เบียดเกมเข้าไปซันโตสดูแล้วเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธน่าจะหลากหลายด้วยกันนะครับซ้ายกับขวายิงกันออกครับใครแม่นใครแข็งแกร่งกว่าขวาไปตัดทายไปแล้วนะครับซันโตสขึ้นมานี่เรทอยู่ที่จากตาเล็กนะครับได้เปรียบ11-8ผลงานหลังๆก็ถือว่าดุดันมากนะครับจากตาเล็กชนะอย่างเดียวแล้วก็ล่าสุดนี่น็อกเพชรเล็กอสกาวรัฐยก4ชนะโบเขียวด้วยนะครับโบเขียวปอเปาอินเอาเตะโอ้โหเฉียวหัวไปเลยครับกะจะก้านคอถ้าก้านคอน็อกนี่มีรางวัลพิเศษจากเวทีราชดำเนินนะครับก็มีคนได้ไปด้วยถือว่าสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอเตะทัดดอกไม้นี่ก็หลับได้นะโดนแถวขมับกรรมการธงชัยนะครับธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับคู่นี้ให้กรรมการธงชัยชี้ขาดผ่าน3ยกไปก็ยังชิงกันออกอยู่ครับยังไม่เห็นอะไรมากมายนะครับสถานการณ์บนล็อกก็สูสีคู่ขี้เบียดเอียดอาร์ตมาดูยก4ยังชกในเกมตั้งรับนะครับจากตาเล็กมวยแข้งซ้ายครับจังหวะ2รับแล้วก็โต้นี่ซ้ายต่อยซ้ายสูตรสำเร็จเลยครับมวยซ้ายนี่เขาว่าชกยากครับวันนี้ครับต้องดูว่าซันโตสนี่จะเจอลูกไหนของจากตาเล็กบ้างครับกระตุกมาเนี่ยกระชากมาเสียบครับถือว่าเป็นลูกถนัดของเขาแม่จับได้แต่ว่าไม่สามารถออกอาวุธได้นะครับวงในนี่พยายามเล่นเกมแล้วทั้งคู่เลยนะครับซันโตสนี่ตีปุ๊บมีเสียงเชียร์เลยครับก็ยังดูจังหวะกันอยู่ซ้ายยาวครับนี่จากตาเล็กอย่าคิดเยอะนะครับซันโตสถ้าคิดเยอะนี่โดนเอาหูเต็มลำตัวเอาโยนแข้งมาเทแกรอเก็บอาวุธเก่งมากครับจากตาเล็กแกล็อกแล้วก็เททิ้งไปเลยเอาเกี่ยวได้ยังคืนไม่ได้ครับซันโตสต้องเดินเกมเร็วหน่อยครับแข้งซ้ายของจากตาเล็กนี่แกยกมาตลอดเอาโดนศอกไปทีนึงดันล็อกหักมาตีได้ไหมไม่ยังตีไม่ชัดเจนครับจากตาเล็กแกก็ไล่ขายกขากันไว้หมดเลยดูจากรูปร่างของนักมวยทั้งคู่ครับน่าจะไม่ค่อยถนัดเข่าโอ้แต่ว่าศอกซ้ายครับเริ่มที่จะทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆครับจากตาเล็กครับต้องเฝ้าระวังเลยครับต้องเตือนภัยกันเลยทีเดียวโอ้แต่ว่าแข้งซ้ายครับโอ้โหวงนอกครับซ้ายผ่านตลอดครับโอ้โหแกสองแข้งสุดท้ายครับมันติดตาจริงๆครับยก5นี่ต้องบอกว่างานหนักของทางด้านมุมน้ำเงินนี่เลยนะฮะครับยกสุดท้ายเปิดมาครับนี่ครับแข้งซ้ายนี่ก็ยังเตะได้ดีอยู่ออกได้หนักออกได้แรงนะครับโอ้ยถีบล้มเลยก้นจำเบ้าเลยเตะล่างขึ้นบนโอ้โหเตะแรงมากนะครับคือชกนิ่งมากเลยครับจากตาเล็ก มีเตะหลายระดับนะครับมีเล็งไปที่ลำตัวเล็งไปที่ท่อนแขนเล็งไปที่ศีรษะครับนี่บอกว่าพอเหอะพอแล้วเอ้าแหมบวกศอกครับระวังนะครับเดี๋ยวสำเพ็งจะไหม้ต้องต่อยหมัดแล้วครับเบี่ยงซ้ายไม่โดนถ้าโดนก็ยังได้ลุ้นครับแต่ว่าความแม่นยำนี่เป็นรองเยอะครับทางด้านซันโตส วัชระยิมและจากตาเล็กแกก็เนี่ยวนออกไปวนไปรอบๆอะครับแข้งซ้ายหนักมากครับนักมวยคนนี้แหมเป็นมวยฝีมือที่ซ้ายดีคนหนึ่งครับจากตาเล็กนี่ครับไม่ให้ทางด้านซันโตสเนี่ยถึงตัวเลยอยู่นอกก็มีถีบนะครับแม่เก่ามากคุมเกมไว้ได้หมดแล้วครับเดี๋ยวจบคู่นี้ก็ดูคู่ที่3นะครับเดชฝั่งโขงศิริลักษณ์มวยไทยครับเจอกับจรวดศึกก.กำมนาทมวยใหญ่เลยนะครับ131ปอนด์หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลนะครับเป็นผู้ชี้ขาดนี่แหละครับกรรมการธงชัยไม่มีปัญหาครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับจากตาเล็กสวคลครับสดจริงๆครับชนะคะแนนซันโตส วัชระยิมไป 4-5 ผลงานหลังนี่ยังไม่แพ้ใครครับนักมวยคนนี้117 118ดูแล้วว่าเจอใครก็ได้แล้วล่ะแหมซ้ายอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าติดตาเลย